ว่างคืนนี้ในช่วงเพชรทอล์กจะพาคุณผู้ชมไปพบกับบุคคลที่มีสัมผัสพิเศษริวจิตสัมผัสจุดเริ่มต้นตั้งแต่เด็กๆอ่ะริวรู้ตัวได้ยังไงว่าตัวเองเฮ้ยฉันสนใจเรื่องนี้แล้วฉันมองเห็นแล้วคนที่บ้านก็ไม่ตกอกตกใจหรอไม่มีนะมีแต่ด่าว่าบ้าฉันนั่งอยู่เธอเราสนิทกันแบบนี้เธอเห็นอะไรบ้างไหมที่พอจะเตือนฉันหรือบอกฉันไม่มีครับการที่ริวไม่เตือนดีที่สุดเพราะถ้าริวเตือนคือตายแน่นอนทุกวันนี้มีเศรษฐีเขียนเช็คเอาเช็คมาตั้งให้ผมแล้วบอกช่วยดูดวงให้หน่อยมากที่สุดที่เขายื่นให้พี่ริวนี่เท่าไหร่ก็ตั้งเช็คเปล่าให้เลยแล้วก็แล้วแต่จะกรอกเท่าไหร่ก็ได้ริวบอกว่าเก็บเงินไว้เผาตัวเองดีกว่าไหมและมาต่อในช่วง Talk of the Crowd กับ4สาวเกิร์ลกรุ๊ปสายลูกทุ่ง CC Idolสวัสดีค่ะพวกเราชิงช้าสวรรค์ไอดอลหล่อจังมาแฟนนี่แฟนของใครกันเออถ้าพองามสามเชิญโจทย์ในนี้เปิดเผยจะนั่งเข้าใกล้คุยรวยทั้งคืนตายแล้วไอ้ที่ยังไม่สิบขวบเลยเป็นเด็กหญิงหมดเลยสิบกว่าแล้วอาจารย์ไหนๆทำท่ายังไงท่าอย่างนี้หมายความว่าอะไรสี่สองตัวค่ะอาจารย์ก็ท่านอย่างนี้อย่างนี้ผมว่าอายุน้องรวมกันไม่เท่าอาจารย์อ่ะ17ชั้น70มันจะไปได้กันได้ยังไงจะสนุกขนาดไหนเจอกันในปากสว่างคืนนี้ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ปากสว่างค่ะคุณผู้ชมคะรายการที่ต้องเมาส์กันทุกกระแสแล้วก็แฉกันทุกประเด็นนะคะไปกับดิฉันค่ะอาจารย์ยิ่งศักดิ์แล้วก็น้องอุ่นนะคะช่วงแรกของรายการคือช่วงเผ็ดทอล์กนะคะคุณผู้ชมเจ้าค่ะแขกรับเชิญในช่วงนี้คงจะเผ็ดมากล่ะค่ะต้องถามน้องอุ่นค่ะน้องอุ่นสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมครับบอกเลยว่าแขกรับเชิญของเรามีจิตสัมผัสครับบอกแบบนี้แล้วไม่ต้องกังวลว่าเป็นใครอื่นเลยนะครับวันนี้เราชวนพี่ชายคนนี้มาพูดคุยทุกเรื่องต้อนรับครับพี่ริวจิตสัมผัสครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับคุณครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะฮะนานๆได้เห็นพี่ริวมาออกรายการนะอยากด้วนฝีปากอาจารย์มานานแล้วเอาแล้วแต่อาจารย์ก็มีความรู้สึกว่าอาจารย์ติดตามคุณริวเป็นประจำคุณผู้ชมเจ้าขาเรามีความรู้สึกว่าเราอยากให้เขาสัมผัสว่าเออชีวิตเราจะเป็นยังไงเออมีใครเดินตามมาไหมอะไรอย่างเงี้ยคือดูเสร็จแล้วยังเกิดความรู้สึกว่าทำไมคุณริวมองอะไรทะลุขนาดนี้ใช่พี่ริวมองอะไรบนหัวผมมีอะไรไหมตกใจนะไม่มองเลยขึ้นมาเนี่ยหนีปะเนี่ยไม่มีนะคือโดยปกติเป็นคนนิสัยที่เวลาคุยกับใครเนี่ยถ้าได้ยินอะไรบางทีอ่ะเราก็จะมองไปส่วนอื่นก่อนเราจะไม่ค่อยสนใจพิธีกรเท่าไหร่นะครับผมแล้ววันๆนึงน้องริวไม่เวียนหัวแย่หรอต้องมานั่งแยกอะไรจริงอะไรเท็จในหัวกะโหลกตัวเองอ่ะไม่เป็นฮะเพราะว่าวันๆผมไม่ได้เห็นอะไรไงฮะอ๋อแล้วพอเวลาเห็นแล้วเรารู้ไหมอันนี้จริงหรือเท็จอย่างที่บอกคือผมต้องนั่งถามตัวเองว่าอันนี้คือสิ่งที่เราสร้างเองหรือเปล่าเพราะว่าคนเรามันมีอยู่2 อย่างคือมโนนิธิคือมโนไปเองคือคิดไปเองกับอีกอันนึงคือถ้าเกิดเขามาบอกจริงอ่ะคนที่ต้องยืนยันคือคนที่อยู่ใกล้ตัวเขาเวลาในรายการเนี่ยเราไม่ได้เห็นภาพที่พี่ริวเห็นอะเวลาที่เขามาหาพี่ริวเลยไหมหรือว่าเขาเดินไปเดินมาเฉยๆคนที่เขามีทุกข์เนี่ยเขาตายไปเนี่ยเขามาเขาก็ต้องเจาะจงมาหาเลยอย่างเช่นถ้าผมอยากเรียนทำอาหารกับอาจารย์ผมไปหาอาจารย์เลยคุยเลยจิตมันต้องถึงกันอะเนาะมันถึงโผล่ให้เห็นกันได้คนเราเนี่ยถ้าจะมีเรื่องที่จะเจอกันได้จะมีอยู่3อย่างสถานที่เวลาและบุคคลเพราะนั้นหนึ่งในคนที่จะอัญเชิญวิญญาณมาได้คือครอบครัวและญาติพี่น้องเขาอ๋อเพราะมีแขกมาเพราะฉะนั้นแขกรับเชิญน่ะเป็นตัวสื่อสารที่ดีที่สุดทีนี้เราอยากถามริววันนี้ริวเป็นที่รู้จักของคนจุดเริ่มต้นตั้งแต่เด็กๆอ่ะริวรู้ตัวได้ยังไงว่าตัวเองเฮ้ยฉันสนใจเรื่องนี้แล้วฉันมองเห็นแล้วคนที่บ้านก็ไม่ตกอกตกใจหรออ๋อริวเป็นอะไรอ่ะเป็นอะไรไปอ่ะอะไรอย่างเงี้ยไม่มีฮะมีแต่ด่าว่าบ้าอันน่ะเห็นมั้ยตอนอยู่ป.3เนี่ยผมนอนฝันว่ามีผู้ชายคนหนึ่งหน้าแดงเข้ามาในห้องนอนแล้วก็บอกว่าท่านแจ้งว่าเรามีนามว่ากวนอูนับต่อไปจากนี้ในภายภาคหน้าจะมีภารกิจที่ต้องทำร่วมกันแจ้งภารกิจว่าเดี๋ยวคุณต้องทำงานกับผมนะแต่แค่ยังไม่รู้ว่าทำอะไรจนประมาณป.6ผมเริ่มทานเนื้อสัตว์ไม่ได้เพราะว่าเห็นทุกอย่างบนโต๊ะอาหารเป็นเลือดภาพที่เราเห็นมันเป็นเลือดถูกต้องเพราะฉะนั้นจะกินทุกครั้งก็จะเห็นแบบนี้จนทำให้ตัวเองกินอาหารแบบปกติไม่ได้ตอนป.6เนี่ยท่านกวนอูทำข้อตกลงไว้ว่าใน3เดือนเนี่ย20:00ให้เข้านอนแล้วทุกคืนเนี่ยเราก็จะเห็นตัวเองเดินออกจากร่างกายไป
แล้วก็เห็นว่าใครในบ้านทำอะไรแต่ที่เราไปเห็นใน3เดือนเนี่ย1พาไปรู้ว่าสวรรค์ที่วันนึงเธอต้องโดนถามว่าสวรรค์ที่แท้จริงคืออะไรเพราะนั้นท่านเลยพาไปให้เห็น2นรกที่แท้จริงคืออะไรให้ไปเรียนรู้ภายใน3เดือนนี้แล้วเดือนที่3คือสำคัญที่สุดคือไปเรียนรู้ชีวิตมนุษย์ว่าทำไมมนุษย์แต่ละคนเกิดมาถึงมีความลำบากไม่เท่ากันเพราะนั้น3ข้อเนี้ยจะต้องเรียนรู้เพื่อที่จะต้องมาตอบคำถามคนในภายภาคหน้าไอ้ตอนเนี้ยฟังโอเคเข้าใจแต่ณตอนนั้นเด็กคนนั้นน่ะไม่ตกใจเฮ้ยเป็นอะไรวะเนี่ยทำไมกลางคืนต้องไม่เห็นอะไรแบบนี้วะคือตกใจแล้วเราก็พยายามพิสูจน์ว่าหน้าแดงเนี่ยคือใครจนสุดท้ายเรามีโอกาสไปที่ศาลเจ้าแม่โตโมซึ่งเป็นศาลเจ้าแม่ประจำอำเภอสุไหงโกลกที่ชาวบ้านนับถือมากผมก็ไปไหว้ก็ไปเห็นรูปปั้นองค์สีแดงนี้ก็เลยเทพกวนอูอากงก็เลยบอกว่าเนี่ยคือกวนอูที่เราฝันเราก็เลยรู้ว่าอ๋อเขามีจริงเดี๋ยวก่อนสงสัยที่มาเชื่อได้ขนาดนี้เนี่ยตอบฉันซิเพราะฉันเกิดมาฉันไม่เคยเห็นผีมีจริงเหรอริวมีคำจำกัดความว่าคนมีจริงไหมครับอ่ะคนก็เนี่ยคนแล้วคนที่ตายทำไมถึงเรียกว่าผีอะฮะก็เขาเรียกกันเป็นผีแต่เขาไม่มีใครเห็นเพราะว่าคนนั้นทำชั่วไงครับคนทำชั่วเลยเรียกว่าผีทำไมพระตายไม่เรียกว่าผีมั่งอะฮะทำไมเรียกเป็นอริยสงฆ์ล่ะอย่างนั้นผมคงเป็นผีแต่เธอก็ไม่เคยเห็นคนที่ตายแล้วกลับมาแต่คนอื่นไม่เห็นแต่ริวทำไมเห็นไม่ทราบถ้าฉันไปนั่งแบบเธอไปศึกษาแบบเธอฉันก็ว่าฉันก็ไม่เห็นเพราะเรื่องแบบที่เธอเห็นอยู่น่าจะเป็นเธอคนเดียวไม่มีใครสามารถทำได้อันนี้อาจารย์ก็ไม่รู้นะคุณผู้ชมเจ้าขาเย็นก็เคยฟังนะผู้หลักผู้ใหญ่บางคนเขาบอกว่าถ้าคุณมีบัญชาถ้าคุณได้รับบัญชาหรือคุณถูกกำหนดมาคุณฝืนชะตาฟ้าชะตาลิขิตไม่ได้ถ้าคุณฝืนคุณจะมีอันเป็นไปแล้วการที่ผกผันตัวเองเข้ามาทำรายการทีวีแล้วก็มาช่วยคนนู้นช่วยคนนี้อะไรเนี่ยคือเป็นนิมิตหรือเป็นการสั่งโดยท่านกวนอูหรือเปล่ามันเป็นลำดับอาจารย์อยู่ดีๆก็ได้รับโอกาสคุณเจี๊ยบทออสไม่เคยคุยอะไรกับแกเรื่องดูดวงเลยจนวันหนึ่งผมนั่งคุยกับแกอยู่เหมือนคุยกับอาจารย์อย่างเงี้ยท่านกวนอูก็บอกว่าถึงเวลาละช่วยคนได้ละวัยวุฒิพร้อมคุณวุฒิพร้อมเธอทำตอนนี้เลยให้ผมทักเขาเลยพอทักเขาเสร็จพี่เจี๊ยบก็เลยตกใจว่าเอ้าเฮ้ยอยู่ดีๆรู้เรื่องฉันได้ยังไงเขาก็เลยบอกว่าอย่างนั้นขอพิสูจน์ได้ไหมมีน้องเลขาคนหนึ่งอยากมีลูกแต่แต่งงานมานานแล้วมีลูกไม่ได้เขาก็เลยบอกว่าเชิญน้องเข้ามาพี่จิ๊บท่านกวนอูบอกให้โทรศัพท์ไปหาแฟนเขาบอกว่าฉันจะไปบ้านเขาพี่จิ๊บบอกไม่มีทางแฟนไม่เอาเลยเรื่องแบบนี้ยุคนั้นเป็นยุคโทรศัพท์ฝาพับค่ะเขาก็เอาโทรศัพท์มาแล้วผมบอกเดี๋ยวผมจะอัดเสียงคำพูดผมลงไปแล้วไปเปิดให้แฟนฟังปรากฏว่าพอแฟนเขาฟังเสร็จเขาโทรศัพท์กลับมาว่าพรุ่งนี้คุณริวเชิญมาที่บ้านเลยแล้วทุกวันนี้พี่จิ๊บมีลูกแล้วโดยที่ไม่ได้พึ่งหมอขอโทษนะคะและสิ่งที่คุณเห็นที่ครอบครัวนั้นเขาไม่มีลูกเพราะบรรพบุรุษครับญาติผู้ใหญ่เสียเนี่ยอย่าเอารูปไปวางรวมกันกับพระไปอยู่บนชั้นเดียวกันกับพระเราไปยกมือไหว้เนี่ยเราเท่ากับว่าเราทำให้ท่านร้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยบารมีท่านไม่ถึงลูกหลานก็จะร้อนเป็นไฟเขาก็เลยลองให้ผมจัดห้องพระดูพอหลังจากนั้นผ่านไปเดือนกว่าพี่จิ๊บบอกว่าตั้งท้องแล้วฉันนั่งอยู่เธอละสนิทกันแบบนี้เธอเห็นอะไรบ้างไหมที่พอจะเตือนฉันหรือบอกฉันไม่มีครับเพราะถ้าคนใกล้ตัวริวเนี่ยแม้กระทั่งญาติริวเองจะรู้เลยว่าการที่ริวไม่เตือนดีที่สุดอันนี้ยืนยันครับเพราะถ้าริวเตือนคือตายแน่นอนถ้าบอกว่าตายคือตายเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงเลือกที่จะไม่ยุ่งเรื่องของใครแล้วก็ไม่ดูดวงให้ใครค่ะเพราะฉะนั้นมันเลยกลายเป็นคำหนึ่งว่าเรื่องนี้ริวไม่ยุ่งแล้วริวไม่อยากดูดวงให้ใครเพราะนั้นทุกวันนี้มีเศรษฐีเขียนเช็คเอาเช็คมาตั้งให้ผมแล้วบอกช่วยดูดวงให้หน่อยทำยังไงก็ได้ขอให้ริวดูให้จะริวจะกรอกตัวเลขเท่าไหร่ก็ได้ริวบอกว่าเก็บเงินไว้เผาเองดีกว่าไหมเพราะอะไรบุญเธอดีกว่าฉันอีกเธอเกิดมาเธอรวยกว่าฉันอีกแต่ทำไมเธอกลับมานั่งเชื่อปากคนอย่างฉันทำไมไม่เชื่อในบุญวาสนาตัวเองเคยมากที่สุดที่เขายื่นให้พี่ริวนี่เท่าไหร่ก็ตั้งเช็คเปล่าให้เลยแล้วก็แล้วแต่จะกรอกพี่ริวก็ตอบเขาอย่างนั้นไปแล้วก็คืนด้วยถามหน่อยคุณรีวเวลาคุณจัดรายการรีวจิตสัมผัสครับมีการเชิญวิญญาณหรือมีเคสคนนี้อะไรอย่างเงี้ยฉันถามหน่อยสินะทุกอากาศเนี่ยเรามองไม่เห็นมันไม่ได้มีวิญญาณที่เราเชิญมามันอาจจะมีคนนึงคนนี้หรือสัมภเวสีเขาเรียกว่าอะไรผีไม่มีญาติอะไรเงี้ยอาจจะแบบปะปนมารีวจะรู้ได้ไงว่าใครเป็นใครก็ญาติในเมื่อเรามองไม่เห็นก็ญาติเขาไงครับญาติเขาต้องยืนยันต้องมีเคสต้องมีแขกมา
แล้วพอเข้ามาเสร็จเธอคุยเสร็จเจ้าของก็ยอมรับใช่ค่ะคนนี้ค่ะญาติคนนี้คือทั้งหมดเสร็จแล้วพอปิดรายการเสร็จผีต่างๆเหล่านั้นเขาก็กลับไปเองเหรอเขาไปก่อนแล้วครับเพราะว่าเวลาเขาหมดหน้าที่เพราะนั้นในรายการคนหนวดผีเนี่ยอาจารย์หรือคุณผู้ชมที่ดูอยู่เนี่ยลองสังเกตดูนะ10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเกิดมีการคุยกันก่อนรู้สคริปต์ก่อนแล้วผมมีโอกาสนั่งกับญาติพี่น้องเขาก่อนเนี่ยผมถามอาจารย์ง่ายๆเลยหลังจากเขาออกอากาศไปแล้วเนี่ยเขาสามารถแชร์เราได้ไหมเออใช่สองทีมงานรายการคนหนวดผีเนี่ยเรามีทั้งคนที่เป็นทีมงานและคนที่เป็นนักศึกษาฝึกงานเพราะนั้นถามว่าคนเหล่านั้นถ้าออกจากองค์กรไปแล้วเนี่ยถ้าเขาจะทำลายเราเขาแชร์ได้ไหมแต่10ปีเนี่ยอาจารย์ลองดูว่าผมมีข่าวเสื่อมเสียเรื่องพวกนี้ไหมคือริวถ้าเอาเรื่องความเชื่อเอาเรื่องสิ่งที่ริวทำในชีวิตปัจจุบันครับออกให้หมดเลยครับริวก็เป็นผู้ชายนะหล่อเชียวครับชีวิตส่วนตัวล่ะที่ไม่มีใครรู้ริวมีไหมอย่าบอกว่าริวต้องถือเพศพรหมจรรย์ผมไม่ไร้สาระขนาดนั้นผมจะบอกว่าท่านกวนอูไม่เคยออกกฎแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่เคยบอกว่าการที่เราจะเป็นผู้ปฏิบัติธรรมแล้วเราจะมีเพศสัมพันธ์ไม่ได้เราจะมีครอบครัวไม่ได้ลิวมีครอบครัวไหมผมไม่มีครับลิวแล้วถามหน่อยสิมีคนเดินเข้ามาหาในชีวิตลิวไหมเยอะมากครับมีทั้งผู้ชายมีทั้งผู้หญิงเต็มไปหมดเลยอาริวอาจารย์อยากถามรสนิยมถ้าลิวจะมีใครสักคนที่มารักผู้ชายหรือผู้หญิงลิวชอบอาจารย์อาจารย์ก็ชอบลิวนะแต่มันก็เป็นไปไม่ได้ก็ชอบกันในฐานะผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือคืออย่างนี้คนที่ดีเข้ามาถ้าเป็นผู้ชายถ้าดีแล้วอยู่ด้วยกันเจริญพาไปช่วยเหลือคนด้วยกันผมอยู่ได้โอเคถ้าเป็นผู้หญิงเข้ามาแล้วดีผมก็อยู่ได้แต่ทุกวันนี้ผมไม่ได้ต้องการแล้วเขาก็ผิดหวังเขาก็เสียใจสิเพราะผมเป็นคนพูดตรงเราบอกว่าถ้าคุณชอบเราในแบบที่จะเดินทางทำด้วยกันเรายินดีต้อนรับแต่ถ้าเกิดคุณชอบเราในเชิงฉันชู้สาวเราขอเว้นไว้ก่อนเพราะว่าหน้าที่เราตอนนี้ไม่ใช่เรื่องนี้ริวทั้งนั้นอาจจะยิ่งสถามหน่อยวันนี้ริวเดินทางชีวิตมาได้จนอายุเท่านี้ก็ไม่ใช่เด็กแล้วนะครับฉันเห็นเธอก็สร้างเขาเรียกอะไรนะวิหารทำนู่นทำนี่ฉันอยากรู้จุดมุ่งหมายของริววันข้างหน้าคืออะไรทำไมผมอยู่ดีต้องมาสร้างวิหารผมอาจจะอายุน้อยกว่าอาจารย์แต่ถ้าในอายุที่ผมมองเห็นทั้งคนที่เราเห็นคนกับทั้งที่เรามองไม่เห็นคนเนี่ยอายุผมมากกว่าทุกคนหลายร้อยปีเพราะผมเห็นทั้งความสุขและความทุกข์ของคนในโลกใบนี้เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อที่1ทำไมผมถึงไม่ดูดวงให้ใครท่านกวนอูบอกว่าขนาดท่านนอสตาดามุสเนี่ยทำนายไว้ว่าจอห์นเอฟเคนเนดีจะต้องตายเมื่อไหร่สุดท้ายตายอยู่ดีไหมนอสตาดามุสพ้นความตายไหมเพราะฉะนั้นต่อให้เธอดูดวงแม่นขนาดไหนก็ไม่ได้หมายความว่าเธอจะช่วยคนเหล่านั้นได้เพราะทุกคนมีกรรมเป็นกรรมของตนนี่คือข้อที่1ที่ผมไม่ดูข้อที่2คือท่านกวนอูบอกสุดท้ายแล้วตายอย่าหนักแผ่นดินเพราะนั้นอะไรที่ทำเพื่อแผ่นดินได้ในวันที่ผมมีแล้วเนี่ยตอนนี้ผมจึงเน้นทำสถานที่รักษาคนป่วยเอาแพทย์ทางเลือกเก่งๆมาช่วยเหลือชาวบ้านที่ยากจนใช้ตัวเองเป็นศูนย์รวมนำอาหารของต่างๆเอาไว้ช่วยเหลือยามที่เกิดภัยพิบัติเพราะชีวิตผมมันเกินกว่าเด็กคนหนึ่งที่เราจะฝันละกอบป่วยไปก็ไม่ได้อะไรเพราะผมไม่เป็นคนไม่มีบ้านมาก่อนเป็นคนไม่มีเงินมาก่อนเป็นคนที่ไม่มีพ่อแม่มาก่อนแล้ววันนี้ผมมีบ้านผมมีรถผมมีอะไรที่ดูแลตัวเองได้แล้วเพราะนั้นชีวิตที่เหลือของผมผมจบตัวเองได้เร็วคือผมมองว่าคุณค่าหลังจากนี้เราจะอยู่ยังไงให้คนจดจำหรือเราจะอยู่เพื่อให้คนสาปแช่งเพราะนั้นผมเลยเลือกที่จะอยู่ให้คนจดจำก็คือทำอะไรก็ได้ที่มันตอบแทนแผ่นดินแล้วผมทำด้วยความบริสุทธิ์ใจคือเซ็นทุกอย่างยกให้ผืนแผ่นดินหมดการทำวิหารของผมคุณผู้ชมบางคนอาจจะบอกว่าพี่ลิวทำแล้วเรียอะไรหรือเปล่าขอบอกก่อนเลยนะครับไม่มีการเลี่ยไรทุกบาททุกสตางค์เกิดจากการที่ทุกคนเต็มใจมาร่วมเองแล้วในการมาร่วมของแต่ละคนไม่ได้ง่ายอย่างเช่นอาจารย์มาบอกว่าอาจารย์อยากจะทำประตูอาจารย์จะต้องไปโยนไม้เสี่ยงทายก่อนนะครับว่าท่านจะรับเงินคุณหรือเปล่าเออไม่ใช่อยู่เอาเงินไปให้แล้วสลักชื่อให้ฉันนะไม่มีครับที่นี่ถ้าสลักชื่อไม่ต้องมาครับเพราะว่าผมไม่ให้มีชื่ออยากเป็นผีเฝ้าผนังหรือไงอุ้ยแรงนะคะเข้าใจสิ่งที่พี่ริวทำเลยถ้าใครติดตาม Instagram พี่ริวเราจะเห็นเลยว่าเราทำเพื่อคนอื่นตลอดเลยสร้างนู่นสร้างนี่ตลอดเลยตอนนี้ใครอยากจะไปเขาเรียกอะไรไปไหว้ไปให้จิตสงบไปขอที่พึ่งหรือพลังใจ
อยากไปที่วิหารที่ทำเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ไหนอ่ะอยู่ที่บางบัวทองครับผมค่ะบ้านนี้เป็นของทุกคนนะฮะไม่ใช่ของริวคุณมาได้ทุกเมื่อคุณเดือดร้อนเมื่อไหร่คุณไม่มีข้าวกินมีคณะกรรมการดูแลมีริวเอาเงินมาจากไหนอ่ะเงินอะไรฮะที่สร้างวิหารมันเงินทั้งนั้นนั่นแหละครับคือผมเอามาจากไหนอ้อทุกวันนี้ผมยังไม่รู้เลยเพราะผมไม่ได้ขอไม่มีการโอนไม่มีการเรียกรับผมมีจำหน่ายแค่ของฮวงจุ้ยใครจะซื้อก็ซื้อไม่ซื้อก็ช่างไม่เคยบังคับแต่ในระหว่างทางที่ผมเดินผมเดินของผมเงียบๆไปคนเดียวแต่วันหนึ่งอยู่ดีๆก็มีคนโทรศัพท์มาว่าไปรับที่ด้วยซื้อให้แล้วว่าอยู่ๆก็มีคนโทรศัพท์มามีปูนแล้ว500กระสอบถูกต้องคนศรัทธาคนศรัทธาแล้วร่วมเดินทางบุญไปด้วยกันซึ่งคนนั้นน่ะผมก็ถามเขาเลยว่าเอาอะไรมาเชื่อผมเขาก็บอกว่าฉันไม่ได้มองเธอแค่วันนี้ฉันน่ะมาแอบดูเธอตั้งแต่ตอนที่เธอเปิดอยู่ในห้างฉันมาเห็นเธอทุกวันฉันมาเฝ้าดูเธอทุกวันว่าเธอทําอะไรแล้ววันนึงอ่ะพอเขาเห็นเราสร้างขึ้นมาได้แล้วสําเร็จน่ะเขาไม่ได้ช่วยเราก่อนนะจนเราเห็นเราสร้างได้สําเร็จน่ะเขาถึงแอบให้เลขาเขาอ่ะไปจัดการซื้อที่แล้วก็ให้ทางกรมที่ดินโทรมาแจ้งว่าให้ไปรับที่แล้วหลังจากนั้นมาแค่ผมบอกว่าวันนี้ผมนั่งคุยกับอาจารย์ว่าเฮ้ยทำยังไงดีอ่ะเรายังขาดปูนนะทำยังไงดีเรายังขาดตรงนี้นะไม่เกิน5นาทีเดี๋ยวก็มีคนโทรศัพท์มาบอกว่าคุณริวเอาปูนไหมต้องบอกอาจารย์แบบนี้ว่าคนที่ศรัทธาในทางบุญของพี่ริวเนี่ยเยอะมากนะมีไปถึงต่างประเทศนะเยอะผมเคยเห็นแบบเหมือนมีพี่ AR ที่เขาดูแลคนในเวิร์กพอยต์เขาเปิดให้ดูเลยว่าพี่ริวเนี่ยไปต่างประเทศคือคนแห่ต้อนรับเป็นซุปเปอร์สตาร์เลยอ่ะอินโดผมไปดังที่อินโดจากรายการเล็กอดกรรมทีนี้ริวถ้าสมมติพี่ถามนะวันนี้ถามตรงได้อาจารย์ทุกเรื่องเลยที่วิหารของริวยังต้องการอะไรอีกฉันไม่ได้หมายความว่าให้ริวมาขอบริจาคคุณผู้ชมอะไรเงี้ยเปล่าฉันคิดว่าถ้าความรู้สึกเขาอยากจะให้เขาอยากจะทำย่อมเป็นภาระใจที่เกิดขึ้นจากตัวเขาแล้วก็มีความรู้สึกเต็มใจและอยากทำเองอ๋อตอนนี้ต้องการอย่างเดียวครับคือใครก็ได้ที่คิดว่าตัวเองเนี่ยมีประโยชน์ต่อสังคมมาร่วมกันคุณจะเป็นแพทย์ทางเลือกก็ดีคุณจะเป็นคนที่เก่งด้านไหนก็ตามผมรวบรวมคนเก่งเหล่านี้เพื่อมาช่วยเหลือสังคมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณผู้ชมทางบ้านที่ดูอยู่เจ็บไข้ได้ป่วยอะไรนอกเหนือจากแพทย์แผนปัจจุบันทั่วๆไปแล้วเนี่ยพี่ริวก็มีแพทย์แผนทางเลือกที่มาช่วยเหลือคนซึ่งแพทย์เหล่านี้มีใบประกอบโรคศิลป์ชัดเจนแล้วก็ผ่านการทดสอบโดยเอาตัวเองเนี่ยเข้าไปทดสอบว่าเขาอ่ะสามารถรักษาได้จริงไหมแล้วคนเหล่านี้มาโดยไม่คิดเงินแม้แต่บาทเดียวเพราะฉะนั้นเดือนละ1ครั้งเนี่ยเราเปิดรักษาชาวบ้านช่วยเหลือชาวบ้านฟรีเดือนละ1ครั้งทางวิหารเราไม่ได้ต้องการอะไรต้องการอย่างเดียวคือขอให้คุณรู้สึกว่ายามใดที่คุณทุกข์หรือไม่มีที่พึ่งคุณมาที่นี่ครับโอเคริวพูดคำนี้ว่ายามที่มีทุกข์และไม่มีที่พึ่งมาที่นี่อยากให้ริวพูดกลับไปถึงคุณผู้ชมนะว่าเรื่องของความเชื่อเรื่องของศรัทธามันน่าจะนำมาซึ่งชีวิตที่ดีขึ้นได้อย่างไรเพราะบางคนก็ใช้ความเชื่อและศรัทธาในทางหลอกลวงผู้คนเราจะรู้ได้ไงเราจะไปหาคนนู้นหาคนนี้เขามีความจริงใจไหมคืออย่างนี้ฮะคุณผู้ชมครับมนุษย์เราทุกวันนี้เราเลือกเสพหาคนอื่นเพื่อมายืนยันตัวตนของตัวเองโดยที่เราลืมไปเลยว่าหมอดูที่ดูเราได้ดีที่สุดก็คือตัวเราเพียงแต่เราอ่ะไม่เคยรับฟังเสียงรอบข้างเลยคุณอยู่กับสามีอยู่กับภรรยาคนใกล้ตัวคุณเตือนคุณทำไมคุณไม่เชื่อเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณประสบความสำเร็จได้ก็เพราะว่าวันที่คุณไปดูแล้วคุณเชื่อเขาคุณรู้สึกว่าการทำบุญเป็นเรื่องที่ดีพอคุณไปทำบุญคุณได้สติพอคุณมีสติคุณไปสตาร์ทชีวิตดีขึ้นคุณก็เลยคิดว่าหมอดูคนนั้นทำให้คุณดีทำไมไม่ตัดขั้นตอนล่ะยามที่คุณทุกข์ที่สุดหันหน้ากลับเข้าหาธรรมะแล้วลองมานั่งทบทวนว่าเราพลาดในชีวิตตรงไหนเคลียร์ชัดเจนชัดเจนเออเอาล่ะ คุยกันสนุกนะคะขอบคุณน้องริวมากนะคะขอบคุณมากครับคุณผู้ชมเจ้าขาอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะเนี่ยยังมีสิ่งดีๆรอคุณผู้ชมในช่วงปากบอกค่ะพักสักครู่เดียวนะคะคุณผู้ชมเจ้าขาในช่วงปากบอกนะคะมีสิ่งดีๆเกี่ยวกับสุขภาพมาฝากคุณผู้ชมค่ะกับคุณอั๋นภูวนาถนะคะสวัสดีน้องอั๋นสวัสดีครับอาจารย์อยู่วันนี้อาจารย์ออกดอกเต็มเลยฮะสปริงสุขภาพดีสุขภาพดีจริงๆครับเราต้องดูแลสุขภาพในอาจารย์พูดเรื่องนี้แล้วผมก็อยากจะบอกเลยเพราะว่าไม่มีอะไรที่สำคัญมากไปกว่าสุขภาพนะผมพูดแบบนี้เพราะว่าตัวผมเองดูแลตัวเองก่อนเพื่อที่จะมีโอกาสได้ดูแลคนอื่นที่อยู่รอบๆตัวเราแล้วก็โดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ให้ได้นะครับอั๋นเนี่ยเป็นลูกคนสุดท้องนะครับเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ผมแม่80กว่าหมดแล้วอาจารย์โอ้อายุเยอะจริงๆอาจารย์เคยเจอคุณแม่มั้ยเจอโอ้โหคือดูแลตัวเองแต่ในความดูแลตัวเองเนี่ย
มันมีบางอย่างที่ก็จะเรียกว่าพลาดไปก็ได้นะครับแล้วเราเป็นโอกาสดีมากๆเลยที่อันมีโอกาสได้คุยกับผู้เชี่ยวชาญแล้วเลยรู้ว่าเขาพลาดตรงไหนไปเพราะเขาเป็นคนดูแลตัวเองเยอะมากแล้วแต่เวลาเขาเดินวิ่งเนี่ยเกือบจะยากมากในช่วงก่อนหน้านี้นั่งยืนโอ้โหทุกอย่างลำบากหมดเลยจนตอนหลังๆเนี่ยเขากลายเป็นเหมือนเขาไม่สดชื่นเหมือนเดิมเขารู้สึกว่ามันไม่สนุกชวนไปไหนก็ไม่ไปชวนไปเที่ยวก็ไม่ไปแค่ไปเดินห้างไปกินข้าวยังไม่ไปเลยเริ่มกลายเป็นคนไม่แต่งตัวอยู่บ้านแล้วก็เริ่มแบบเหมือนฉันจะอยู่บ้านเบื่อๆอะไรอย่างเงี้ยทำไมไม่มีเหตุผลอะไรที่จะเบื่อเลยนะจนสุดท้ายเราเจอก็คือวันนึงเนี่ยออกไปกินข้าวกันนอกบ้านนี่แหละแล้วเขาขอรถเข็นซึ่งเขาเคยพูดว่าฉันไม่เอารถเข็นหรอกมันไม่สวยคนที่เคยพูดแบบนี้แล้วอยู่ดีขอแปลว่าต้องมีอะไรมันเกิดขึ้นแล้วสินะกลับบ้านปุ๊บกำลังจะคุยเขาเดินขึ้นบ้านก่อนเขาเดินขึ้นชั้นสองมองเขาเดินขึ้นบันไดโอ้โหเห็นชัดเลยตอนนี้คือเขาเดินขึ้นบันไดแทบไม่ไหวไงฮะไม่เกี่ยวกับว่าเขาไม่ออกกำลังกายหรือกล้ามเนื้อนะครับแต่ว่าสีหน้าบางครั้งมันมีเหมือนแบบจื้อจะมีเสียงซีดออกมาแบบเหมือนมันเหมือนเป็นความรู้สึกบางอย่างนะครับใช้สองมือพยุงจับสาวขึ้นไปคล้ายๆแบบนั้นเลยผมเลยบอกมามีเป็นแบบนี้นานหรือยังสรุปใจความนะทนมานานแล้วนะครับซึ่งมันไม่จำเป็นต้องทนเราเลยไปเจอผู้เชี่ยวชาญกันผู้เชี่ยวชาญครับใช้เวลาในการดูแป๊บเดียวท่านเองเขาบอกว่านี่คือคอลลาเจนเสื่อมตามวัยนะครับเกิดขึ้นได้หลายจุดในกรณีนี้อ่ะเกิดขึ้นตรงนี้เป็นต้นเพราะว่าตรงนี้เป็นจุดหนึ่งนะครับซึ่งรับน้ำหนักเยอะมากแล้วเราใช้งานกันเยอะมากและคนไทยใช้เข่ากันเยอะมากเพราะพับเพียบขัดสมาธิคุกเข่าคลานเข่ากราบสารพัดอยู่บนพื้นหมดเลยฮะตรงนี้ทั้งนั้นแม้แต่คนออกกำลังกายครับเมื่อมันรับน้ำหนักเยอะตรงนี้ครับโดยธรรมชาติมันจะห่างกันนะกระดูก2ชิ้นนี้มีคอลลาเจนชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าไทป์2อยู่ตรงนี้ครับบดเบียดเสียดสีเสื่อมสลายหายหมดกลายเป็นแตะกันมันจะเกิดเสียงหลังจากนั้นมันจะเริ่มเสียวแล้วก็จะเสียเสื่อมสุดท้ายต้องซ่อมถ้าทันนะครับคอลลาเจนตัวนี้เขาเรียกว่าคอลลาเจนไทป์2โชคดีของมันคือเสื่อมก็จริงแต่มันเป็น1ในชนิดที่สามารถกินเสริมเติมได้ oh. แต่มันไม่ได้เติมปุ๊บเต็มปั๊บนะมันค่อยๆเสื่อมเราต้องค่อยๆเติมเพราะฉะนั้นไม่ต้องรอให้เป็นแบบคุณแม่พี่อันเติมได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยเพราะตั้งแต่20กว่าก็เสื่อมแล้วนะครับพี่อันกลับไปดูทันทีคุณแม่ทานคอลลาเจนเยอะแต่ไม่มีคอลลาเจนไทป์2เลยก็เลยทำหน้าที่เป็นการบ้านในการหาสุดท้ายผมได้ตัวนี้มาผมใช้เวลาหลายวันนะแล้วหาแบบเอาเป็นเอาตายนะฮะแล้วเปรียบเทียบอย่างจริงจังเหมือนทำ research PhD เลยนะครับเรียนปริญญาเอกแล้วสุดท้ายได้ตัวนี้มาครับเพราะอะไรนี่คือ CC Calcium Collagen Plus เขาเขียนว่า Collagen Type 2ค่ะมีแน่ๆบางยี่ห้อบอกว่ามีแต่พลิกหาไม่มีพร้อมกับแคลเซียมแลคเทตและไอเทโอเนตเป็น2ฟอร์มที่ดูดซึมได้อย่างดีมาพร้อมวิตามินดีวิตามิน C เพราะฉะนั้นครบกันตรงนี้ปุ๊บกินแล้วเอาไปใช้ได้ไม่ใช่เข้าห้องน้ำแล้วฉี่หมดนะครับ plus กรดอะมิโนจำเป็นตัวนี้สำคัญครับและเป็นรสส้มยูสุหวานแต่ไม่มีน้ำตาลไม่มีคอเลสเตอรอลเราเห็นความแตกต่างมันไม่ได้กินปุ๊บหายปั๊บนะหรือรู้สึกดีขึ้นเลยมันไม่ใช่ยารักษาโรคแต่ผมรู้สึกได้เลยว่าคุณแม่ผมกลับมาสดชื่นแบบที่ตัวเขาเองเอ่ยปากเลยว่าฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าฉันกลับมาเป็นแบบนี้ได้ค่ะเขารู้สึกอย่างนั้นเลยสงกรานต์ที่ผ่านมาคุณแม่ผม84นะไปเกาหลีใต้คนเดียวไม่ได้ไปสัญญากรรมนะจ๊ะไปเที่ยวตอนแรกผมจะไปด้วยผมบอกเอ้ยผมไม่ไปแล้วผมติดงานเขาบอกไม่เป็นไรฉันไปคนเดียวทุกคนในบ้านยังกล้าเขาไปเลยเพราะว่าเขาแข็งแรงมากอย่างไม่น่าเชื่อเลยในตอนนี้และเขาบอกเพื่อนเขาทุกคนในกลุ่มไลน์ในหมู่บ้านในซอยทุกคนกินตามกันหมดพอเราเห็นความต่างเราเลยมั่นใจแล้วลองดูดิฮะทุกวันนี้เขาวิ่งเล่นกับน้องพลอยยังวิ่งได้เลย80กว่านะออกกำลังกายก่อนหน้านี้ไม่ได้เยอะอุ้มน้องพลอย20โลได้ถือกระเป๋าใบใหญ่ใส่ส้นสูงประมาณนิ้วครึ่ง2นิ้วออกงานยังใส่ส้นสูงได้อาจารย์เดินเล่นเนี่ยลองดูพับเพียบอยู่บ้านนั่งสมาธิไปวัดแต่นี่วัยนี้ทำได้อย่างที่เห็นเนี่ยนี่คือเป็นเรื่องที่ผมดีใจมากและดีใจที่สุดคือวันนั้นไม่ปล่อยผ่านและไม่วางเฉยและไม่ยอมแพ้กับสุขภาพของเรานะครับและเช่นกันถ้าสมมติว่าคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ใหญ่ในบ้านเราเขาเฉยๆเรานี่แหละต้องจัดการและเราดูแลตัวเราเองด้วยพี่อันก็กินและกินตัวเดียวไม่เคยเปลี่ยนเลยวันนี้จัดมาสำหรับใครที่ยังไม่เริ่มสักทีเริ่มเลยส่วนใครเริ่มแล้วต่อเนื่องอย่าหยุดนะครับเพราะว่าสม่ำเสมอคือหัวใจของทุกความสำเร็จรวมถึงเรื่องของการดูแลสุขภาพด้วย2กล่องแบบนี้ 2,400 บาทวันนี้เหลือเพียงแค่ 1,990 บาทเพื่อคุณผู้ชมและไม่พอครับ100ท่านแรกอันแถมเพิ่มให้อีก2ฮะจริงๆเอาไปเป็น4เลย4กล่องแล้วนะในราคาเท่าเดิม 1,990 บาทยังไม่พออันมีแก้วนี่ฮะเป็นแก้วเก็บอุณหภูมิสแตนเลสอย่างดีนะครับยี่ห้อเทมล็อกนี่ยี่ห้อดังระดับโลกนะแล้วก็นี่ฮะเป็นกล่องใส่อาหารฟู้ดเกรดนะครับเป็นสูญญากาศด้วยอีก3ชั้น3ชิ้นคุณรับไปทั้งหมดนี้คุณเห็นมั้ย8ชิ้นส่งฟรีเก็บเงินปลายทางราคาเท่าเดิมฟังไม่ผิด
ไม่ต้องเทียบที่ไหนเชื่อสิตรงนี้ถูกสุดมัวแต่เทียบจะหมดก่อนไม่ทัน100สายแรก 1,990 บาทคุณได้ทั้งหมดนี้ส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02030033 02030033หรือ LINE @tsm88 LINE @tsm88ลองดูครับ2แถม2ได้ไปแล้ว4กล่องกับ CC แคลเซียมคอลลาเจน Plus หน้าตาแบบนี้นะครับเป็นซองนะพกไปไหนก็สะดวกนะฮะ100ท่านแรกนอกจาก 1,990 บาทได้4กล่องนะครับได้นี่ไปอีกนะฮะ3ชิ้นนะอ่ะนี่อีก1ชิ้นของแถมอย่างดีนะและไม่ต้องโอนเงินคุณรอรับทั้งหมดนี้สบายใจอยู่ที่บ้านแล้วค่อยจ่ายเลือกวันรับได้แต่ตอนนี้จองสิทธิ์นี้เพราะได้แค่100สิทธิ์ครับ02030033โทร02030033หรือ LINE กดเพิ่มเพื่อน @tsm88 LINE @tsm88 นะครับทั้งหมด8ชิ้นครับอันนี้ได้4กล่องจะเก็บไว้กินเองหรือแบ่งกันในบ้านลองเริ่มต้นกันดูแลตัวเองกันตั้งแต่ตอนนี้เป็นการดูแลตัวเองที่มีความสุขและไม่ต้องกลัวอ้วนเพราะไม่มีน้ำตาลนะหวานแต่ไม่มีน้ำตาลและไม่มีคอเลสเตอรอลไม่ต้องกลัวเรื่องกลิ่นคาวด้วยอร่อยแฮปปี้พอดีย้ำอีกที4กล่องนะฮะและนี่ตรงนี้อีก3ชิ้นบวกนี่อีก1ชิ้น8ชิ้นนี้ 1,990 บาท100สายเท่านั้น02030033เหลือไม่ถึงครึ่งนะครับ02030033หรือ LINE @tsm88 ยี่ห้อเดียวที่พี่อัญทานไม่เคยเปลี่ยน CC Calcium Collagen Plus 02030033หรือ LINE @tsm88 ครับวันนี้ขอบคุณน้องอั๋นมากขอบคุณครับคุณผู้ชมเจ้าขาอย่าเพิ่งลุกไปไหนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวมี Talk of the Cloud ค่ะพักสักครู่เดียวนะคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วง Talk of the Cloud ค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้มีอะไรที่เราต้องพูดถึงกันบ้างต้องถามน้องอุ่นค่ะช่วง Talk of the Cloud วันนี้ครับคุณผู้ชมครับแขกรับเชิญเป็น4สาวครับเกิร์ลกรุ๊ปสายลูกทุ่งวงแรกของ Workpoint ของเราครับน่ารักสดใสมากๆพูดคุยกับเธอกันครับต้อนรับCC Idol ครับสวัสดีครับสวัสดีครับฮัลโหลตายแล้วอายุยังไม่10ขวบเลยเป็นเด็กหญิงหมดเลย10กว่าแล้วอาจารย์10กว่าแล้วเดี๋ยวให้เขาแนะนำตัวในแบบของเขาดีกว่าเนาะแนะนำค่ะสวัสดีค่ะพวกเราชิงช้าสวรรค์ไอดอลอาจารย์น่ารักมากไหนๆทำท่ายังไงท่าอย่างนี้หมายความว่าอะไรเป็น CC 2ตัวค่ะ CC อ๋อ CC แล้วก็อาจารย์ก็ทำอย่างนี้อย่างนี้เออใช่ค่ะเอาไว้ที่ตานี่อาจารย์น่ารักเขาเข้ากับน้องได้นะผมว่าอายุน้องรวมกันไม่เท่าอาจารย์อ่ะ77ชั้น70มันจะไปได้กันได้ยังไงเดี๋ยวทำความรู้จักทีละคนดีกว่าได้ค่ะนะทีละคนเลยครับแนะนำตัวทีละคนดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะอุ้มค่ะน้องอุ้มครับสวัสดีค่ะต้นเทียนค่ะต้นเทียนสวัสดีค่ะใบบัวค่ะใบบัวสวัสดีค่ะกันกันค่ะกันกันอาจารย์ลูกสวัสดีค่ะน้องยิ่งค่ะพอใจไหมน่ารักน่ารักน่ารักมารวมตัวกันได้ยังไงพวกเราประกวดกันมาก่อนชิงช้าสวรรค์แล้วก็ถูกจับมารวมตัวกันใช่ค่ะทำไมถึงเป็น4คนเนี้ยต้องบอกว่าพวกเราก็เป็น1ใน4คนค่ะจากการแข่งขันรายการชิงช้าสวรรค์ทั้ง2022แล้วก็2023ค่ะพอจบรายการชิงช้าสวรรค์2023เนี่ยพี่ๆทีมงานก็ได้สร้างโปรเจกต์ขึ้นมาก็คือโปรเจกต์ชิงช้าสวรรค์ไอดอลค่ะแล้วก็ได้คัดเลือกพวกเรา4คนมาส่วนใหญ่ก็จะเป็นแม่ทัพของแต่ละโรงเรียนค่ะนำมารวมกันที่เล็งเห็นว่ามีความสามารถทั้งร้องเต้นค่ะซึ่งต้องเรียกว่าเป็นมิติใหม่นะอาจารย์นี่เป็นลูกทุ่งเกิร์ลกรุ๊ปนะร้องด้วยเต้นด้วยพลังเสียงดีด้วยซึ่งทราบมาว่ามี3คนที่เป็นนักร้องอีกคนนึงนี่เป็นนักแสดงเหรอคนไหนสิคนไหนสิน้องกันกันใช่ค่ะน้องกันกันเป็นนักแสดงจากโรงเรียนอะไรฮะจากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเรียกว่าเป็นนักแสดงนำในการเล่าเรื่องของโชว์ที่นำมาแข่งขันค่ะคนนี้มาจากเชียงใหม่เรียนอยู่ยุพราชเหรอคะใช่แล้วค่ะแล้วคนนี้ล่ะคะลูกโรงเรียนนาหลวงค่ะกรุงเทพค่ะนาหลวงกรุงเทพฝั่งทนเหรอค่ะเธอล่ะศึกษานารีค่ะศึกษานารีตรงไหนคะตรงฝั่งทนตรงวงเวียนเล็กเหรอวงเวียนใหญ่ศึกษานารีวงเวียนเล็กใกล้ๆวัดไปยืนระวงใช่ไหมวงเวียนเล็กอยู่ตรงไหนคะมันจะบอกเลยอ๋อลืมไปเขาทุบวงเวียนเล็กทิ้งไปแล้วอาจารย์ก็น้องเขาก็วงเวียนใหญ่เลยไปหน่อยนึงตรงนั้นมีวงเวียนเล็กตอนนี้ก็ต้องออกไปแล้วโอ้ฉันขอโทษฉันภาพจำไม่ดีจะไม่ได้ไปแถวนั้นไม่กี่ปี20กว่าปีเองนานแล้วเขายังไม่เกิดกันเลยจ้าเรื่องอยู่กับแม่ของหนูแล้วลูกเรียนที่ไหนโรงเรียนเทศบาลศรีโพชัมค่ะจากโคราชค่ะโคราชแล้วเป็นไงต้องมาทำงานด้วยกันจากคนละโรงเรียนเลย
แล้วมารวมตัวกันทำงานยากหรือว่ามีความสุขยังไงเล่าให้ฟังหน่อยน้องอุ้มก็ตอนที่เรารวมตัวกันครั้งแรกนะคะพวกเราก็ด้วยความที่มันมาจากต่างโรงเรียนมันก็เลยรู้สึกยังไม่สนิทกันไม่ค่อยคุยกันแรกๆเท่าไหร่แต่สองคนนี้จะสนิทกันเร็วนิดนึงเพราะน้องน่าจะเป็นคนแบบสนุนรุ่นเดียวกันใช่ไหมครับเป็นยังไงต้นเทียนมาต่างโรงเรียนก็จริงแต่ว่ามันก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่ค่ะที่ได้มาอยู่กับพี่ๆยังครับหนูก็ว่าสนุกนะคะแล้วก็แปลกใหม่มากๆค่ะเพราะว่าปกติตัวเองก็ร้องอย่างเดียวด้วยแล้วก็ได้มาเต้นด้วยร้องด้วยไปพร้อมๆกันก็สนุกดีแล้วก็สนุกที่ได้ทำงานกับ3คนนี้ค่ะเป็นได้เหมือนได้เพื่อนใหม่ด้วยเนาะใช่ค่ะกันการเป็นไงครับเหมือนน้องเลยค่ะน้องก็จะมาแนวร้องแล้วก็ได้มาเต้นแต่หนูเต้นแต่ตอนนี้ก็ได้มาร้องเรียกได้ว่าอยู่ด้วยกันแล้วก็สบายใจเหมือนได้ฝึกสกิลใหม่ๆแล้วมีเพื่อนใหม่ด้วยทราบมาว่ากว่าจะรวมตัวกันเป็น CC Idol ได้ต้องเหมือนกับว่าฝึกอีกเยอะเลยเพิ่มสกิลขึ้นอีกเยอะเลยนานไหมครับกว่าจะรวมตัวกันมาเป็น CC Idol ได้ครั้งแรกที่เรารวมตัวกันนะคะเราก็มีเวลาฝึกซ้อม2เพลงแค่ประมาณ3วันใช่ค่ะก็เป็นการต่อท่าที่หนักหน่วงนิดนึงเพราะว่าเราต้องใช้เวลาให้มันคุ้มค่าค่ะเพราะว่าเราต้องอัดเทปฉลองแชมป์ค่ะก็เลยจะเป็นการรวมตัวที่กระทันหันนิดนึงเวลามันจำกัดแล้วว่ามีแค่3วัน CC Idol ต้องเปิดตัวแล้วนะใช่ก็ต้องซ้อมแค่3วัน2เพลงเหรอใช่ค่ะโอ้โหเป็นยังไงอาจารย์ทำได้ไหม3วัน2เพลงแต่เธอต้องไม่ลืมว่าเขาประกวดมาก่อนตลอดปีเขาเป็นคนที่มีความสามารถอยู่แล้วแล้วพอคัดจากตัวท็อปมาเสร็จแล้วมันก็ไม่ใช่น่าจะเป็นเรื่องยุ่งยากใช่ไหมล่ะก็เรียกว่าเขาเก่งกันมาอยู่แล้วแพทย์เจรไนมาแล้วเหมือนมีวัตถุดิบที่ยอดเยี่ยมปรุงยังไงให้น่าทานนั่นน่ะสิใช่ไหมใช่มีแบ่งหน้าที่ไหมมีตำแหน่งไหมฮะในวงหรือว่าทุกคนเหมือนกันหมดตำแหน่งอะไรกันบ้างครับเนี่ยตัวหนูนะคะก็จะเป็นเซนเตอร์กับเมนแดนค่ะเซนเตอร์เมนแดนอ๋อเหมือนเกิร์ลกรุ๊ปเลยเขาจะมีตำแหน่งเลยเซนเตอร์เมนแดนหนูเป็นโวคอลค่ะเมนโวคอลแล้วก็เป็นมักเน่ของวงค่ะมักเน่คืออะไรฮะน้องจิ๋วอ๋อมักเน่เป็นน้องเล็กอ๋อน่ารักเชียวเมนร้องค่ะเมนร้องนะครับหนูเป็นเมนแรปแล้วก็เป็นลีดเดอร์ค่ะอ๋อตำแหน่งอะไรครับเรานั่งดูค่ะเป็นเกิร์ลกรุ๊ปก็จะมีตำแหน่งกันหมดเลยแบบนี้ก็ต้องมีด้อมสิแฟนคลับใช่ค่ะชื่อด้อมอะไรฮะ CC Idol ค่ะชื่อตรงๆเลย CC Idol เลยจำนวนก็จะมากขึ้นเรื่อยๆวันนี้เป็นต้นไปเดี๋ยวพี่สมัครอยู่ด้อมนี้ด้วย อาจารย์อยู่ด้อมนี้ไหมรู้จักไหมด้อมเนี่ยอะไร CC Idol เขาเป็นแฟนคลับเขาจะเรียกว่าด้อมไงอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็มีด้อมของอาจารย์หรือเปล่าฉันรุ่นฉันไม่มีหรอกมาด้อมเดิมรุ่นฉันแม่ยกอ๋อแม่ยกก็นี่แหละก็ความหมายเดียวกันแม่ยกแล้วก็ FC พอสมัยนี้มาด้อมเดิมแอบคิดอยู่เรื่องนึงนะอาจารย์ว่าถ้าเราพูดถึงสายลูกทุ่งแน่นอนเสียงพวกเขาดีมากอยู่แล้วลูกคงลูกคอมันยากไหมที่ต้องปรับตัวว่าเป็นนักร้องลูกทุ่งแล้วต้องมาเป็นเกิร์ลกรุ๊ปด้วยต้องมีเต้นด้วยมันเป็นเรื่องยากสำหรับพวกเรา4คนไหมครับหนูว่ายากค่ะเพราะว่าเพลงลูกทุ่งที่เรานำมาคัฟเวอร์เป็นโดยปกติต้นฉบับแล้วไม่ได้เป็นเพลงที่มีจังหวะเร็วมากค่ะแล้วทีนี้เราเอามาทำก็คือทำดนตรีใหม่เพิ่มความเร็วอย่างนี้มันก็เลยยากยิ่งขึ้นค่ะอ๋อมันเป็นเพลงเก่าที่ช้าแต่มาทำใหม่ให้มันเร็วด้วยก็จะเป็นจังหวะจากคนที่เราไม่เคยเห็นด้วยนะครับถ้าอาจารย์ได้ดูผลงานน้องๆเฮ้ยน้องๆเก่งมากนะมีความเป็นเกิร์ลกรุ๊ปแล้วเสียงของพวกเขายังคงความเสน่ห์ลูกทุ่งอยู่ค่ะโชว์พี่ดูได้ไหมนี่แล้วนี่เป็นเมนวอลคอลอันนี้ร้องอยู่แล้วอันนี้เป็นตำแหน่งของตัวเองอยู่แล้วอ่ะไหนลองซิ5 6 7 8วงแขนกล้ามเป็นมัดอุ้ยน่าจะกัดแขนเล่นเบาๆหน้ากระซิบเหยียดกายกระแสะระหว่างมือแม่ไว้บนหัวเข่าอยากกระซิบเบาๆว่าตอนนี้เหงาใจจังเลยถ้าดูแต่ข้างหน้าไม่มีความเป็นลูกทุ่งเหลือสมัยใหม่มากสมัยใหม่มากๆแล้วเสียงน้องแต่พอฟังเพลงแล้วก็จังหวะที่เต้นฉันเกิดมาฉันไม่เคยเห็นลูกทุ่งแบบโมเดิร์นขนาดนี้เลยคนคิดโปรเจกต์เก่งมากนะเอาจริงๆผมว่ามันคือการอนุรักษ์เพลงลูกทุ่งแบบให้ทันสมัยด้วยอ่ะฉันว่าไปดังไปทั่วโลกแน่นอนเลยในสไตล์นี้ทราบมาว่า CC Idol เนี่ยมันเป็นชื่อโปรเจกต์ถูกต้องไหมครับจริงๆเดี๋ยวพวกหนูจะมีชื่อวงเหรอใช่ค่ะต้องรอตามอยู่ในกระบวนการอยู่ในกระบวนการแต่เรียกพวกเราว่า CC Idol ก่อนได้รอติดตามผลงานนะอาจารย์นะค่ะฝากนะ
ผลงานสามารถติดตามข่าวสารความอัปเดตวงเราได้ที่ไหนยังไงหนูก็อยากจะฝากพวกเรานะคะ CC Idol ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนนะคะก็พวกเราก็เป็นเกียร์กรุ๊ปสายลูกทุ่งน้องใหม่ขององค์การนี้นะคะตอนนี้พวกเราก็มีผลงานต่างๆให้ทุกท่านออกมาได้รับชมกันแล้วนะคะสามารถติดตามพวกเราได้ทาง Channel YouTube Workpoint Official นะคะ Instagram CC Idol Official ค่ะแฟนเพจ Facebook ชิงช้าสวรรค์TikTok CC Idol นะคะยังไงแล้วก็ขอฝากพวกเราไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนด้วยนะคะพูดเก่งมากพูดเก่งมากพูดเก่งมากไม่ติดขัดเลยแล้วก็เป็นธรรมชาติได้เหมือนท่องความสามารถดีมากในการแนะนำตัวเองค่ะคุณผู้ชมเจ้าค่ะอาจารย์ว่าพวกหนูน่ารักมากที่หนูอนุรักษ์เพลงลูกทุ่งเนี่ยแล้วส่งต่อร่วมสมัยอาจารย์ว่าหนูกำลังไม่ใช่แค่สร้างความสุขสร้างเงินสร้างทองสร้างชื่อเสียงให้กับบริษัทแต่หนูกำลังทำประโยชน์ให้กับประเทศไทยค่ะตั้งใจทำงานนะคะลูกค่ะขอบคุณค่ะคุณน้องนะครับคุณผู้ชมเจ้าขาวันนี้หมดเวลาของปากสว่างแล้วนะคะเราต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนอย่าลืมนะคะติดตามชมรายการปากสว่างได้นะคะที่ช่อง Workpoint กฎหมายเลข23ทุกวันพุธ3ทุ่ม45นาทีค่ะวันนี้พวกเราลาคุณผู้ชมนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอยากกระซิบเบาๆว่าตอนนี้เหงาใจจังเลยหล่อจังหล่อจริงคู่ใครน่ะนิ่งเป็นบ้าแค่มองสบตาห่างกันตั้งสี่วาใจหายวาเท่จริงบึกบึนหน้ายืนคล้องแขนขนาบดูท่าทางสุภาพอโสดที่ไม่อยากสาวงาบเสียดีไหมเรามองแขนและกล้ามเป็นมัดมัดอุ๊ยน่าจะกัดแขนเล่นเบาเบาหน้ากระซิบเบียดกายกระแซะระวังมือแม่อุ้ยบนหัวเข่าอยากกระซิบเบาๆว่าตอนนี้เหงาใจจังเลยหล่อจังมาแมนนี่แฟนของใครกันเออถ้าพองามสามเชยอัดจดไม่มีเปิดเผยจะนั่งเข่าเกยคุยด้วยทั้งคืนจริงก็กลัวจะสักปี2023แล้วคงไม่ต้องรอให้ผู้มาทักที่อยากจะแกะที่อยากจะกอดที่อยากจะบอกว่าหลงรักวงแขนกล้ามเป็นมัดมัดอุ๊ยน่าจะกัดแขนเล่นเบาเบาหน้ากระซิบเบียดกายกระแซะแล้ววางมือแม่ไว้บนหัวเข่าอยากกระซิบเบาๆว่าตอนนี้เหงาหล่อจังมาแฟนนี่แฟนของใครกันเอ่ยอัฐพองามสามเชยโจทย์ไม่มีเปิดเผยจะนั่ง